ก็ to let it go ครับซีนที่เขาเห็นจูนพีทแต่งงานกันไปแล้วเมื่อเขาเห็นภาพนั้นเพลงสากลที่เป็นเสียงผู้หญิงร้องใช่ครับเป็นของศิลปินฝรั่งเศสครับผมรู้สึกว่าตลอดทั้งเรื่องกายมันแบบว่าไม่สามารถปล่อยวางจากคนคนนี้ได้สักทีรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเพลงแทนความรู้สึกเขาเลยครับส่วนจูนต่อให้ใครไม่รักว่าเขาชอบคิดว่าไม่ค่อยมีคนรักเขาเท่าไหร่จริงๆก็มีบ้างนะแต่เขามองไม่ค่อยเห็นครับขอกลับไปถามเรื่องตัดเล่นกับยูนะครับว่าไม่ได้มองเลยนะไม่ทันแสดงว่าตัดรอบโอเคครับมีใครอยากถามเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญเลยครับพี่ด้านตรงกลางเลยครับจริงๆแล้วที่เที่ยวในไทยมันไม่ได้เยอะครับผมรู้สึกเลยว่าแบบกรุงเทพมันไม่ได้โรแมนติกแล้วแบบว่าการที่เราจะเลือกไปที่แบบนั้นกับใครสักคนอะไรเงี้ยครับมันต้องมีความหมายแล้วประมาณนึงบวกกับเป็นสิ่งที่พี่สาวสอนมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าก่อนเข้าไปก็แวะไปนี่เดี๋ยวสิซึ่งกายมันเก็บมุกนี้ไว้ใช้กับคนที่มันรู้สึกชอบจริงๆครับก่อนหน้านั้นมันไม่เคยทำเลยว่าพอช่วงแรกมันมีการพูดถึงอควาเรียมก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับพอกายได้ยินพี่สาวสอนมาแบบนี้มันก็เลยแบบเป็นความตั้งใจของตัวมันที่แบบว่าเอ๊ะถ้ามันได้มีโอกาสไปเดทกับคนที่ชอบมันจะใช้มุกนี้แหละโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับคำถามสุดท้ายนะครับก่อนจะไปฟังเพลงจากพี่สแตมป์กันนะครับโอเคครับด้านบนนั่นเลยครับทางขอถามจริงๆอยากถามพี่พงกับจูเน่ค่ะจูนขอโทษพีทครับที่ไม่ได้พูดเหตุผลทั้งหมดที่พูดแค่ครึ่งเดียวครับคือผมว่าปมจูนกับพีทเนี่ยแบบมันค่อนข้างซับซ้อนมากประมาณนึงนะคือจูนไม่รู้ว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรในการเลิกกับพีทได้เลยในเมื่อแบบว่าพีทเรามองผิวเผินเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆเขาทำทุกอย่างได้ดีเลยครับคือจูนรู้สึกผิดกับตัวเองมากที่ต้องแบบว่าพูดเหตุผลแค่ครึ่งหนึ่งไปส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่กล้าบอกครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวจูนจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่อยากทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือว่าทำให้คนอื่นเสียใจอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนค่อนข้างแบบคอมโพมัยคนอื่นมากประมาณครับแต่มันมีอันนึงผมแบบได้คอมเมนต์อันนี้มาแล้วผมชอบมากเลยว่าจริงๆแล้วพีทกับจูนอะลึกๆแล้วเหมือนแบบไปได้ด้วยกันไม่ได้แบบมากๆเหมือนกันนะเขาดูแล้วเขาสังเกตถึงขนาดที่แบบว่าพีทซื้อเครื่องสำอางอายไลเนอร์เอ้ยอายชาโดว์ให้จูนแล้วพี่คนนี้เขาบอกว่ามึงไม่เคยสังเกตเลยว่าแฟนมึงทั้งเรื่องอะไม่เคยทาตาเลยเนี่ยมึงไม่ได้รู้จักแฟนมึงเลยนะซึ่งนี่ตั้งใจปะตั้งใจครับแต่ว่าพอมาพูดเองมันเขินกว่าพี่คุณพูดดูเหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันผมขอโทษที่เสียบมีดเข้ามาได้ถูกจังหวะมากใช่ๆเล่นมุกมันก็ไม่เก็ตเหมือนกันเนาะครับแบบเฮ้ยเขาหลังอย่าล้อเล่นนะเอ้ยพี่ไม่เก็ตใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมการพูดคุยปกติอะไรแบบไปด้วยกันไม่ได้มากๆครับโอเคแล้วก็จะให้จูเน่ตอบได้ไหมครับมาแต่เมื่อกี้พี่ๆก็ได้พูดเกร็ดของเพลงเพลงนี้ไปมากมายแล้วนะครับอดใจรอฟังไม่ไหวนะครับเราไปลองฟังกันเลยไหมครับพี่แอนครับขอบคุณมากครับผมสมมติว่าเราครับเวอร์ชันภาษาอะไรเดี๋ยวรอฟังภาษาไทยครับโอเคครับพี่อย่าคาดหวังภาษาอื่นนะผมโอ้ยเดวิลโทษโอเคครับไปฟังเพลงจากพี่สแตมป์กันได้เลยครับผมครับสุขสันต์และกระทงครับThank you.
ก่อนเดินทางกันไปมองหลับตาแล้วนึกดูดีไหมจะมีฉันไว้สักครั้งฉันฝันเห็นเธอเสมอชีวิตที่เธอได้ยินช่วงสุดท้ายครับเรามาถ่ายรูปร่วมกันเลยครับพี่ขอเชิญนักแสดงทุกท่านเลยนะครับพี่พงษ์ด้วยนะครับ